ทีนี้มาดูในส่วนของผู้บริหารกันบ้างที่เขาได้มีการชี้แจงผ่านเพจ a c e b o o k ของตนเองก็คือนายวารพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอนนั่นเองนะคะก็มีการชี้แจงในเนื้อหาในระบุบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจขายปลีกขายส่งผ่านระบบตัวแทน่ะภายใต้ในส่วนของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาเป็นระยะเวลา6ปีกว่าแล้วเชื่อมั่นว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสามาโดยตลอด แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมค่ะณขณะนี้ผมเนี่ยส่วนตัวก็ติดตามข้อมูลต่อเนื่องมาแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างมากที่เกิดเหตุว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการทําธุรกิจกับบริษัทของตนเองเนี่ยมีทีมงานตรวจสอบข้อมูลปรากฏมีหลายเคสตามที่เกิดดราม่าที่ออกมาต่อว่าดาทอบริษัทกลับไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของผมแบบที่เขากล่าวอ้างเลย แล้วก็มีอีกหลายเคสค่ะที่ขายของกับบริษัทของตัวเองแล้วได้เงินกำไรไปจำนวนมากแต่ก็กลับมาต่อว่าด่าทอในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันค่ะซึ่งบอสพอก็บอกนะ,อะยอมรับตรงๆงงแล้วก็สับสนมากพยายามตั้งสติพยายามติดตามดูข้อมูลว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความปลุกปัน่น บางก็ด่าเอามันเอาสะใจโดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทําธุรกิจกับบริษัทของผมแล้วฆ่าตัวตายอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่สุดซึ่งที่ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนและยังคงสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วทาไมไม่มีใครในองค์กรรู้มาก่อนบ้างเลยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องจริงผมคงรู้สึกเสียใจมากและอยากที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่ขอเพียงท่านติดต่อกลับมาที่บริษัท แต่ขอย้ำอีกครั้งผมไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนจริงๆส่วนที่ถามว่าทำไมถึงยังไม่ออกมาพูดอะไรขอตอบตรงๆว่าเมื่อไตร่ตรองโดยสติแล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะตอบอะไรออกมาในช่วงที่กระแสสังคมเปรียบเหมือนน้ำเชี่ยวการจากการรับข้อมูลทางเดียวในตอนนี้ยิ่งจะเป็นการทำให้สถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วหนักยิ่งขึ้น จึงใช้เวลาทั้งหมดในการเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงให้ทราบผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายค่ะตัวเองเนี่ยก็บอกว่าพร้อมนะที่จะเข้าสู่กระบวนการเพราะเชื่อว่าเราก็ต่างเป็นสุจริตชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมู่หรือกระแสสังคมในการที่จะทำลายกัน ตนเองก็พร้อมค่ะที่จะเข้าไปแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจตามที่ตำรวจจะแจ้งให้ทราบทุกเมื่อรอพิสูจน์ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็นำข้อเท็จจริงหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะเข้าชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธ,ธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้อดใจรอหน่อยนะเดี๋ยวความจริงก็จะเปิดเผยออกมาถ้าทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ย่อมจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นเนี่ย ค่อยมาด่าทอค่อยมาประนามเหยียบย่ำได้เลยเชื่อว่าไม่ช้าเกินไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของตนเองคือเมื่อส่องกระจกเนี่ยดูตัวเองแล้วอันนี้บอสพอบอกนะก็ยังสามารถสบตากับตัวเองได้อย่างเต็มตานะขณะเดียวกันก็สลดใจที่ตัวเองแล้วก็องค์กร ต้องมาถูกเหยียบย่ำทำลายต่างๆนาๆนาในขณะที่ยังไม่ได้มีการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมพวกเราเนี่ยส่วนตัวเชื่อมั่นเชื่อถือก็อยากจะขอร้องวิงวอนให้ทุกท่านเนี่ยโปรดให้โอกาสตนเององค์กรได้พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะด่วนตัดสินกันนะครับขอบคุณครับค่ะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงในเพจ Facebook ส่วนตัวของบอสพอนั่นเองค่ะ ไปฟังท่านรัฐมนตรีกันบ้างครับนางสาวจิรพรสินทุปไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ใน a c e b o o k นะครับว่าขณะนี้มาประชุม OECD อยู่ที่ต่างประเทศทันทีที่ทรับแจ้งกรณีปัญหาบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก็ได้สั่งการให้สคอบอรตรวจสอบและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีที่สคบอเคยมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทดังกล่าวในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคปี2565 ซึ่งก็ได้รับในงานว่าช่วงโควิดปี2,563บริษัทได้บริจาคแอลกอฮอล์และหน้ากากในงานสัมมนาของคณะกรรมการซึ่งสคอบอได้ร่วมเป็นวิทยากรจากนั้นปี2,564ครับจึงได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลจากสคอบอในฐานะผู้ทําสาธารณประโยชน์แต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงของโควิดจึงได้มารับรางวัลกันในปี2565 ทางนี้หากพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการกระทําความผิดสอคอบอก็จะเพิกถอนโล่รางวัลดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้ในวันนี้ครับได้มอบหมายให้สอคอบอรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและสั่งการให้สอคอบอใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมเช่นพรบราขายตรงและตลาดแบบตรงพรบคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการร้องเรียนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายมาร้องเรียนบริษัทดังกล่าวที่สอคอบอ นางสาวจิรพรนะครับธนรัฐมนตรีประจําสํานักก็ย้ําอีกว่าการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เมื่อถึงกลับถึงไทยแล้วก็จะเร่งหารือถึงแนวทางในการตรวจสอบร่วมกับ DSI ปปองอและสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อไป